สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนี้นะครับนายโอนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการคอนโทรลเสียงนะครับในแท็กเสียงนะครับโดยที่เราเพิ่มในส่วนของเส้นวอลลุ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะมีการคอนโทรลเสียงขึ้นเสียงลงอะไรต่างๆนะครับพูดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์ที่ผมทำคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมก็อัดคลิปเสียงสอนนะครับแล้วก็อาจมีการใช้เส้นวอลลุ่มเข้ามานะครับเวลาที่เพื่อนๆดูคลิปผมอ่ะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีบางช่วงที่มีเสียงเพลงคอแล้วก็บวกกับเสียงพูดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงเนาะประมาณนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าเสียงจะค่อยๆจางลงนะครับมาอยู่ในเรื่องของปลั๊กอินเสริมนะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วที่ช่วงที่ผมทำเอาไว้นะครับจะสังเกตว่าในแท็กเนี่ยมันจะแบ่งทั้งหมดมีเสียงทั้งหมดอยู่3แท็กด้วยกันนะครับคือแท็กบนแท็กล่างแล้วก็แท็กล่างสุด นะครับคือแท็กเนี่ยปกติเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูกันอันนี้เนี่ยนะครับตอนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ผมอัดคลิปสอนเนี่ยไมค์มันจะไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็ก็ได้ไมค์ซื้อไมค์ตัวก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ก็ทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยในแท็กเสียงเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือลดได้ง่ายๆนะครับโดยเอาเมาส์เนี่ยไปวางข้างบนนะครับมันจะขึ้นคำว่า Gain S อยู่นะครับถ้าเราต้องการลดเสียงก็ทำได้แต่เนื่องจากว่าการลดวิธีนี้มันลดได้แค่เฉพาะแท็กของมันถูกไหมมันไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดของทุกๆคลิปไปหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องปิดตรงนี้แล้วแยกแท็กเสียงเอาซึ่งมันก็ทำให้เราทำงานได้ลำบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับโดยการที่เราก็สามารถสร้างในส่วนของเส้นEnvelope Volumeตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้มันทำงานเป็นตัวคอนโทรลได้นะครับอ่ะเรามาสาธิตกันเลยดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะอันนี้ผมขออนุญาตเลยนี่ลากคลิปลงมานะครับโอเคคลิปสั้นๆนะไม่เอานานมากเราก็จะดูง่ายแล้วเราก็จะดูง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวปึ๊ดตัดให้มันสั้นลงมากๆประมาณนี้พอเราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดของตารางทำไงอันนี้มันอยู่ตรงปุ่มของตารางแล้วดูว่าเราอะไรอย่างเงี้ยคือระบบนี้มันจะดับดีเทคไปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมไปถ่ายสอนน้องใช้กล้องวิดีโอเนาะนะครับแล้วก็จะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยพูดแทรกเข้าไปในตัววิดีโอด้วยซึ่งเราก็เองก็ต้องการให้เสียงเนี้ยมันโอเคอยู่แหละเนาะแล้วก็ต้องการให้มีเพลงคอคออะไรอย่างงี้นะฮะผมเลือกเพลงเดิมแล้วกันเพลงประจำตัวเลยเพลงหยุดป๊าบเข้ามานะครับโอเคเวลาที่เราใส่แท็กเสียงในส่วนของเพลงเข้าไปเนาะแล้วเรามาฟังเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการจัดของตัวของตารางทำไงให้คนเนี่ยมันอยู่ตรงเห็นไหมครับคือเสียงอ่ะมันซ้อนกันซึ่งมันก็ฟังแล้วไม่สบายหูเนาะแล้วซึ่งถ้าเรามาลดเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็ลดได้แค่ทีเดียวอันไม่ได้ทั้งแท็กใช่ไหมครับนะครับวิธีการการจัดการพวกนี้นะครับวิธีการเราสามารถคอนโทรลในส่วนของเสียงแต่ละแท็กโดยการเพิ่มนะครับคลิกขวาตรงหน้าแท็กนะครับ insert นะครับ remove envelope นะครับแล้วก็ volume มามันจะเกิดเส้น volume เลยสีน้ำเงินขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับผมขออนุญาตทำทั้งสองแท็กเลยนะทั้งสองอันปึ้งผมต้องการให้แท็กที่พูดเนี่ยนะครับให้มันดังกว่านี้นะครับผมอาจจะทำทั้งแท็กเลยโดยการดันขึ้นไปให้สูงไปเลยมันสามารถเพิ่มได้จนถึง6นะลองฟังเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการจัดของนะครับถ้าดันให้มันอยู่ที่0เดี๋ยวขออนุญาตนะครับคลิกขวาตรงจุดได้เลยแล้วก็ set to นะครับใส่ไป0โอเคอันนี้คือปกติเนาะมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วลองฟังดูเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการเดี๋ยวปิด
ครับนี่ก่อนนะเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการจัดโค้ดนะครับถ้าเราดันขึ้นไปสุดเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการจัดโค้ดจะสังเกตได้ว่านะครับตรงนี้นะมันสามารถปรับแต่งได้นะครับเช่นบางช่วงเนี่ยผมต้องการให้เสียงมันดังแล้วก็บางช่วงให้เสียงมันเบานะครับวิธีการนะครับเราสามารถสร้างจุดนะครับเขาเรียก add point ให้เอาเมาส์ไปคลิกตรงเส้นเนี่ยนะครับให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการเนาะแล้วคลิกขวาเลือกที่ add point มาจะสังเกตว่าจะมีจุดหนึ่งเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามตำแหน่งเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนตามตำแหน่งที่เราได้นะครับเช่นในตรงจุดนี้ผมต้องการให้มันขึ้นมาสูงมากเลยจนถึงประมาณนี้ผมก็แอดแล้วก็อีกประมาณสักเล็กน้อยอยากให้มันไม่มีเสียงหรือมีแต่เบามากประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการจัดโค้ดของตารางทำไงให้คนเนี่ยมันอยู่ตรงปุ่มของตารางแล้วดูว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการคอนโทรลเสียงง่ายๆแต่พอเรามาใช้กับเพลงประกอบเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยนะสมมติเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับกว่าเลื่อนมาก่อนในระหว่างนี้ผมใส่คลิปอันนี้ไปด้วยไตเติ้ลเข้าไปอันนี้คือผมทำให้เห็นภาพเนาะจะได้ไม่งงกันในส่วนของไตเติ้ลเนี่ยในส่วนของไตเติ้ลเนี่ยผมอยากให้มันมีเสียงเพลงคอด้วยแล้วพอถึงตรงในระหว่างเสียงพูดเนี่ยผมต้องการให้มันเบามากเนาะผมก็ใช้วิธีโอเคสร้างเส้นวอลลุ่มมานะครับโดยการเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะคลิกขวาที่หน้าแท็กเสียงนะครับอย่าคลิกข้างในนะครับถ้าคลิกข้างในเนี่ยมันจะไม่เกิดคำสั่งเมนูนั้นเกิดขึ้นมานะนะครับให้เรามาคลิกด้านหน้านะครับแล้วก็ insert remove envelope นะครับ volume หรือ shift v ถ้าไม่มีกด shift กดตัว v ขึ้นมาเหมือนกันแต่เพื่ พวก short key หรือ short cut ต่างๆเนี่ยบางทีบางคนไม่ชอบเนาะก็ให้คลิกขวาแล้วก็มาที่ insert remove envelope volume นะครับโอเคจะเกิดเส้น volume ขึ้นมานะอย่างที่ผมบอกผมต้องการให้ตรงที่เป็นไตเติ้ลเนี่ยเสียงมันคงที่เลยแล้วก็ในส่วนของพูดเนี่ยให้มันเสียงมันเบานะครับผมก็สร้างวอลลุ่มมาละโอเคในตำแหน่งนี้ผมก็แอดพอยต์ขึ้นมาก่อนนะครับหลักการเนี่ยให้ขยายแท็กไปก็ได้นะหลักการเนี่ยให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้เสมอว่าเราต้องการตำแหน่งคงที่นะถ้าเพื่อนแอดลงมาเนี่ยเราเพื่อนไปปรับเลยเนี่ยบางทีเสียงมันจะเกิดการสโลปลงมาละนะซึ่งแต่เสียงตรงแรงตรงโทนตรงช่วงเนี้ยนะครับเราต้องการให้มันเป็นคงที่อย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างจุดนะเหมือนคล้ายๆกำหนดคีย์เฟรมนั่นเองนะครับเราก็สร้างมาอีกจุดหนึ่งตรงนี้แล้วหลังจากตรงที่มาถึงจุดที่เสียงมีเสียงเนี้ยผมก็อยากให้มันลบสัก20นะครับวิธีการเราอาจจะสร้างจุดแล้วคลิกนะครับแล้วก็เซตทูนะครับแล้วใส่ค่าไปได้เลยนะที่นี้ผมมาขอลบ20ปึ้งนะครับแล้วเรามาลองดูกันเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการจัดโค้ดของตารางทำไงคราวนี้พอเราฟังแล้วเสียงมันยังเบาไปเนาะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ผมขอลดแค่15พอโอเคแล้วลองฟังไว้จะสังเกตว่านะครับในระหว่างจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยนะครับเสียงมันจะค่อยๆเบาลงมานะฮะเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการจัดโค้ดถ้าเราไม่ได้ใจเราก็สามารถปรับในระหว่างเพลงได้นะสมมตินะมันก็เป็นประมาณนี้แต่แล้วผมก็ต้องการให้ตรงเนี้ยมันจบละอยากให้ช่วงท้ายเนี่ยมันดังขึ้นเหมือนเดิมก็คลิกกว่า add point คลิกกว่า add point add point ทำไม2จุดเพราะว่าเราต้องการให้ตรงจุดเนี้ยมันดังขึ้นนะครับเราก็ต้องสร้างในส่วนของแรงช่วงโทษครับช่วงเนี้ยให้มันคงที่กัน
นะครับไม่ใช่ว่าสร้างปุ๊บแล้วดึงขึ้นไปเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะเกิดกันว่าเสียงช่วงนี้มันจะเป็นการลักษณะของการดึงขึ้นไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะสังเกตว่าประมาณนี้แล้วก็ท้ายๆคลิปเราก็อาจจะทำเป็นเฟดทำไมเฟดเพื่อให้เสียงมันสมูทขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการสร้างเส้นวอลลุ่มนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็เอาไว้ในเรื่องของการทำคอนโทรลเสียงซึ่งผมอาจจะพูดมากไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันก็แค่เทคนิคคลิกกว่าเพิ่มเลยแต่จริงๆต้องการให้ทำความเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับสามารถใช้กับแท็กวิดีโอได้แท็กวิดีโอจะเป็นในส่วนของเลเวลแทนนะครับเดี๋ยวโทษนะโอเคเซเวลคอมโพสเลเวลนะครับเลเวลก็คือในส่วนของตรงนี้แหละนะครับที่ปรับให้มันสว่างมันเป็นโอปาซิตี้พวกนี้นะมันก็เป็นคล้ายๆเลเวลเห็นไหมก็นะครับให้เข้าใจว่าอ๋อในส่วนของโยมก็ทำได้นะอะไรอย่างนั้นนะครับโอเควันนี้ผมขอจบละกันนะครับจริงๆในส่วนของเส้นวอลลุ่มมันก็ยังมีการทำอะไรได้นะครับแต่ปกติก็โดยทั่วไปมันก็จะตั้งค่าเป็นสมูทเฟดอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ